สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บพนาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าได้ติดตามกันหรือเปล่านะครับแต่เราก็มีเว็บพนาแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีต่อไปจนถึงวันคริสต์มาสกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าเรียงตามลำดับก็จะทำกิจกรรมที่เป็นสื่อวิดีโอนะครับด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Clips สามารถดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะใช้ในตัว iPad หรือว่า iOS ปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นปีที่มีการปรับตัวนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ social distancing ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล้างมือนะครับรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะครับก็หลายคนคงมีเรื่องของการปรับตัวการวางแผนนะครับในการส่งความสุขให้กับเพื่อนนะครับให้กับคนในครอบครัวซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับหรือว่าไปพบปะกันนะครับแต่เราก็ยังมีเทคโนโลยีซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการส่งความสุขในการส่งสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารนะครับออกไปให้กับคนอื่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้นำเสนอนะครับจะมาแบ่งปันไอเดียสำหรับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะหากิจกรรมสนุกๆ นะครับทำในครอบครัวเว็บพนาของเราในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์จะมีจนถึงวันคริสต์มาสนะครับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Season's Greeting นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้กลับมานะครับกับหนูน้อยนะครับหนูน้อยโดดเด่นของเรานะครับก็เป็นพระเอกอยู่ตอนหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการตกแต่งสีนะครับการวาดรูปการวาดบนรูปนะครับซึ่งสามารถทำเป็นโปสการ์ดก็ได้หรือว่าทำเป็นอีการ์ดก็ได้นะครับจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพีรพลเป็นฮามัดนะครับเป็น Apple Professional Learning Specialist นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับครับเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับก็ผมจะแนะนำนะครับในส่วนของปุ่มต่างๆที่เราเห็นบนหน้าจอนะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีอะไรให้เรากดบ้างนะครับแล้วเวลาเรากดไปมันคือออปชันในการทำอะไรนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของการทำสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกสัดส่วนของตัววิดีโอที่เราต้องการที่จะแสดงผลให้เรามากดมุมขวาด้านบนตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับ3สัดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น16 9 4 3หรือว่า Squareส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราโพสต์เข้าไปในแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็อยากจะแนะนำให้ใช้เป็นตัว Square นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสื่อวิดีโอที่เป็นตัว Square เนี่ยมันก็จะสามารถเล่นได้บนหน้าจอที่สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเวลาเราถือมือถือผมก็จะเลือก Square ตรงนี้พอเลือก Square เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านบนมีการตัดออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการตัดออกไปด้วยอันนี้คือส่วนของการเลือกสัดส่วนนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ของเราถ้าเกิดอุปกรณ์ของเรามีแฟลชนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPad Pro หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone ถ้าเกิดมีแฟลชเวลาเราถ่ายในที่มืดหรือว่าเราต้องการแสงสว่างนะครับตรงนี้เราสามารถกดได้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแฟลชทำงานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะปิดก่อนปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคุ้นๆนะครับคือเวลาเราใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวกล้องในการถ่ายรูปก็จะเป็นปุ่มขาวๆนะครับเราก็สามารถใช้ตัวกล้องนะครับถ่ายไปที่วัตถุต่างๆแล้วก็ใช้วัตถุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอนะครับซึ่งเราจะจัดทำขึ้นมาในปุ่มที่3ที่จะแนะนำก็คือจะเป็นปุ่มในเรื่องของการ
ปรับนะครับในการเลือกที่จะใช้กล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังในลักษณะนี้นะครับเราทำความรู้จักในส่วนของตัวปุ่มที่จะให้เราสลับตัวกล้องเราก็มารู้จักทำความรู้จักนะครับอีกปุ่มหนึ่งปุ่มสีแดงๆตัวนี้เป็นปุ่มอะไรนะครับอันนี้เป็นปุ่มที่เรียกว่า record button นะครับหรือว่าปุ่มการบันทึกการใช้ปุ่มการบันทึกนะครับก็มีวิธีการ2แบบในการที่จะเริ่มการใช้งานได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราสามารถใช้นิ้วของเราไปแตะที่ปุ่มนะครับเวลาเราแตะแล้วเรากดค้างที่ปุ่มเนี่ยด้านบนเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีเวลาวิ่งอยู่อันนี้แสดงว่าเราเริ่มการบันทึกแล้วนะครับเรากดปุ่มสีแดงแล้วก็กดค้างในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยเมื่อไหร่นะครับตัววิดีโอก็จะหยุดการบันทึกในการอัดนะครับบางครั้งเวลาเราทำการบันทึกวิดีโอการที่กดปุ่มค้างนะครับอาจจะไม่สะดวกมากเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้นิ้วของเราเนี่ยนะครับกดที่ปุ่มแล้วก็ปัดไปด้านซ้ายในลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นปุ่มสีแดงนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้เราไม่ต้องกดค้างนะครับอันนี้เป็นความสะดวกที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันทำการบันทึกอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเราจะหยุดอัดเมื่อไหร่เราก็กดปุ่มสีแดงอีกทีนึงเราก็จะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เรามีการบันทึกเริ่มอัดแล้วก็หยุดอัดจะมีวิดีโอคลิปลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่าคลิปซึ่งเป็นชื่อของแอปพลิเคชันต่อมานะครับในส่วนของตัวรูปเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับหรือว่ารูปดาวที่เห็นเป็นสัญลักษณ์เราสามารถกดเข้าไปครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์ซึ่งจะสามารถกดแล้วก็ลงฟิลเตอร์นะครับได้แบบ real time เลยก็คือกดปุ๊บตัวฟิลเตอร์ก็จะทำงานทันทีนะครับในส่วนของปุ่มนี้จะเป็น live title นะครับ live title ก็คือทุกครั้งที่เรามีการพูดตัวแอปพลิเคชันสามารถแปลงคำพูดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหลายภาษาให้มีเหมือนคล้ายๆซับไตเติลนะครับเหมือนเราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของเวลาเราไปร้องคาราโอเกะใช่ไหมครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเวลาเราเปลี่ยนภาษาเราไปเปลี่ยนที่ไหนเรามาที่ไลฟ์ไทเติลนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกภาษาได้นะครับยกตัวอย่างผมเลือกภาษาไทยโอเคแล้วผมอยากจะให้อยู่ตรงกลางจอผมก็กดไปที่ Bold Center นะครับพอกดไปเสร็จแล้วมีการเปิดการใช้งานด้านบนเราก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการบันทึกเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลาเราเปิด Live Title เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับเป็น Live Title สวัสดีครับเป็นแคปชั่นขึ้นบนหน้าจอตัวอักษรกับสิ่งที่เราพูดผมจะหยุดอัดนะครับผมก็มากดตรงปุ่มแดงตัวนี้โอเคแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้คลิปที่3แล้วนะครับโอเคเรากลับไปดูเมนูต่อตัวเอฟเฟกต์มีอะไรอีกตัวเอฟเฟกต์มีซีนในส่วนของตัว iPad บางรุ่นนะครับอย่างเช่นตัว iPad Pro เราสามารถเลือกซีนด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวผมปิดตัว Live Title ก่อนโอเคมาที่ซีนก็จะทำให้เราสามารถเลือกซีนด้านหลังได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่เลือกดีกว่าเราไปดูในส่วนต่อไปตัวเท็กซ์ตัวเท็กซ์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกขึ้นมาได้นะครับเลือกขึ้นมาได้ไม่ว่าเราอยากจะใช้ในส่วนไหนถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะครับเราจะลบออกเราก็กดครั้งหนึ่งแล้วเราก็กด deleteโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เมนูผมจะปรับตัวกล้องให้เป็น
original filter นะครับก็คือไม่ต้องมีลุงอะไรเลยโอเคผมมาที่ effect อีกทีนะครับแล้วผมก็มากดที่ตัว scene นะครับตัว scene ในลักษณะนี้โอเคพอผมสวิตช์กล้องมาด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเป็น animation background นะครับด้านหลังผมไฟกำลังช็อตอยู่เลยนะคะโอเคผมกลับกล้องนิดนึงแล้วก็ผมก็จะไปปิดตัวซีนนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็มากดตรง X ตัวนี้เพื่อที่จะหยุดนะครับต่อมาในตัวของ text ซึ่งตัว text เนี่ยบางทีเราต้องการให้มีคำพูดขึ้นมาใช่ไหมครับเราต้องการให้มีเหมือนคล้ายspeech bubble นะครับหรือว่าคำพูดขึ้นมาเราก็สามารถนะครับมาเลือกตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีการดีไซน์ไว้ให้เราแล้วนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมอยากจะเอาตัวนี้ขึ้นมาผมก็กดแล้วก็มาปล่อยได้เลยแล้วและเราก็สามารถแก้ได้เลยนะครับโอเควิดีโอของเราชื่อว่าเรียงตามลำดับพอเราพอใจในสิ่งที่เราพิมพ์ไปแล้วเราก็กด apply ครับตัวนี้เราก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับใช้2นิ้วหมุนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนขนาดก็ได้จะหมุนก็ได้นะครับจะเลื่อนตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วนะครับเราก็แค่แตะค้างและนะครับแล้วเราก็มันก็จะมีเมนูขึ้นมาเราก็สามารถมากด delete ได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนเอฟเฟกต์นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์หลากหลายเลยนะครับก็มีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอิโมจิด้วยโอเคต่อไปนะครับเวลาเราต้องการที่จะดึงวิดีโอหรือว่ารูปนะครับที่เรามีอยู่แล้วในไลบรารีของเรานะครับเราก็มากดตรงนี้ซึ่งเราสามารถดึงมาได้เลยนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นหนุ่มน้อยของเรานะครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับแนะนำแล้วก็ทำสื่อวิดีโอซึ่งเป็นสื่อวิดีโอในการที่แนะนำนะครับในการล้างมือโอเคครับก็ได้แนะนำในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นของตัวแอปพลิเคชันให้แล้วนะครับในส่วนต่อไปก็ผมได้มีสื่อที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเรามีตัวโปรเจกต์ในตัวคลิปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถตกแต่งให้สื่อมันออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คลิปนะครับดูจากตัวหน้าจอของเราก็จะมีทั้งหมด6คลิปนะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยนะครับผมคิดว่าผมอยากจะปรับสีนะครับปรับสีทุกคลิปเลยเวลาผมจะปรับสีผมก็อยากจะให้สีเข้มขึ้นนะครับก็ไปกดที่เอฟเฟคไปกดที่คลิปแล้วก็ไปกดที่เอฟเฟคเราก็มากดที่ฟิลเตอร์มาเลือกตัวที่ทำให้สีเข้มๆนะครับก็คือ Vivid โอเคเราก็กดทั้งหมดเลยนะครับให้เป็น Vivid โอเคก็จะได้เป็นโทนเดียวกันให้สีเข้มขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็กดไปนะครับสังเกตเห็นว่าเวลาผมปรับให้มันเป็นวิวิดเนี่ยแล้วนะครับสีมันก็จะเข้มขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ตรงนี้มีให้เลือกหลายฟิลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์คัลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นดรามาติกนะครับแต่เลือกผมชอบวิวิดผมก็ลงวิวิดไปก่อนพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราลองมาดูกันผมก็จะเล่นตอนนี้เราจะดูก่อนนะครับคลิปที่เรามีทั้งหมด6อันเนี่ยมันจะเล่นเป็นต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นวิดีโอชิ้นเดียวพอผมกดปุ่ม play หรือว่าปุ่มเล่นตรงนี้
โอเคสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับก็คือแต่ละคลิปเนี่ยผมอยากจะให้มีคำพูดโผล่ขึ้นมานะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราจะใส่คำพูดนะครับเราใส่คำพูดจากฟังก์ชันไหนนะครับเราก็มาเลือกคลิปก่อนคลิปที่เราจะลงตัวคำพูดนะครับแล้วก็มากดตรง Effects นะครับพอเรากด Effects เสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับผมก็จะกดสติ๊กเกอร์ขึ้นมาสักอันนึงปรับขนาดให้เล็กลงหน่อยนะครับได้ไอเดียในการไปล้างมือนะครับก็ตามด้วย text แล้วก็จะลงด้วยคำนี้นะครับโอเคผมก็จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Let's go โอเคแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคลิปที่1ส่วนคลิปที่2ก็จะลงตัวอักษรเช่นเดียวกันนะครับโอเคพอเราพิมพ์ตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถใช้นิ้วของเราย่อขึ้นมาได้แล้วก็เพื่อเพิ่มสีสันนะครับผมก็จะใส่ตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะครับโอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็จะไปคลิปที่3ผมก็จะใส่เป็นคำเข้าไปนะครับไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็อาจจะลงด้วย animation ตัวอักษรตัวลูกศรชี้ในลักษณะนี้นะครับโอเคมาคลิปที่4ผมก็มากดที่ effect แล้วก็หาสติ๊กเกอร์ครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะหาตัวอักษรใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าโอเคแก้นะครับให้ถูนะครับ20วินาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าใช่ไหมครับพอเราล้างด้วยสบู่เสร็จแล้วเราก็ต้องล้างด้วยน้ำเปล่าผมก็จะใช้ตัวนี้ครับพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็อังกฤษได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นภาษาอื่นก็ได้เราก็แค่เพิ่มไปที่คีย์บอร์ด
พิ่มสีสันเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเพิ่มตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปก็จะเพิ่มตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยโอเคอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายรู้สึกว่าจะมีเสียงพูดนะครับเดี๋ยวผมจะแปลภาษาเด็กมาเป็นภาษาผู้ใหญ่นะครับผมจะแปลภาษาเด็กเป็นภาษาผู้ใหญ่ผมอาจจะใช้คำนี้นะครับโอเคเมื่อกี้น้องพูดว่าสะอาดแล้วครับนะครับสะอาดแล้วครับเราก็จะอาจจะไว้อย่างนี้นะครับแล้วเพื่อให้เพิ่มสีสันก็มีโป้งเข้าไปมีรอยยิ้มนะครับมีอิโมจิเข้าไปแล้วก็อาจจะเพิ่มด้วยดาวนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเห็นนะครับว่าผมได้ลงเอฟเฟกต์อิโมจิสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แอนิเมชันต่างๆเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้พิมพ์ผิดโอเคมันต้องเขียนว่าwash with water โอเคตอนนี้ผมได้เสร็จแล้วนะครับพอผมพอใจในตัวคลิปที่มีการตกแต่งแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มแชร์ตรงนี้ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับเราสามารถแชร์ไปที่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เรามีอยู่บนตัว iPad นะครับเราสามารถแชร์ไปที่แอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีอยู่บน iPad หรือไม่ก็กดมาที่ Save Video พอเรากดที่ Save Video ตัวแอปพลิเคชันก็จะรวบรวมเอฟเฟคต่างๆวิดีโอต่างๆคลิปต่างๆให้เป็นวิดีโอชิ้นเดียวซึ่งจะไปประกบอยู่ในตัวไลบรารีของเรานะครับครับพอตัววิดีโอไปอยู่ในไลบรารีของเรานะครับเราก็สามารถแชร์ไปโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆนะครับทำในครอบครัวแล้วก็ทำเป็นวิดีโอในลักษณะนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะลองไปทำดูนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับกับครอบครัวของเรานะครับกับกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบนี้สามารถติดตามได้นะครับกับกิจกรรมอื่นๆที่จะตามมานะครับวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสสามารถติดตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ผมอยากจะขอฝากแง่คิดไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำเสนอนะครับการแนะนำนะครับการสอนน้องๆนะครับที่ว่าเราจะเอาไปใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ยังไงนะครับเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะครับผมเองก็เป็นผู้ปกครองนะครับก็จะแนะนำเสมอนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือในเรื่องของให้คำแนะนำแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้เห็นนะครับในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
หากท่านผู้ปกครองหรือว่าคุณครูสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับไอเดียที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้ในห้องเรียนไม่ว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวนะครับเรื่องของการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับท่านสามารถสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ของ Apple นะครับที่เรียกว่า Apple Teacher Learning Center นะครับก็สามารถใช้ตัวกล้องของเรานะครับฉายไปที่ QR Code ตัวนี้นะครับที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ใช้ตัว Apple ID ของเรานะครับเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับครับเรามีกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งสามารถทำตามได้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ตัว iPad นะครับแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวตอนนี้นะครับเรามี30กิจกรรมสร้างสรรค์นะครับสำหรับเด็กๆก็ถ้าเกิดอยากจะดูว่า30กิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพแทนชื่อส่งดอกไม้นะครับเราสามารถสร้างสื่อแล้วก็ส่งหากันและกันได้นะครับส่งความสุขให้กับกันและกันได้ถึงเราอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับ30กิจกรรมนี้ผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับก็วิธีง่ายๆเปิดแอปพลิเคชันกล้องของเราขึ้นมานะครับฉายไปที่ QR Code ตัวนี้ก็จะมีพ็อปดาวน์ลงมานะครับจากหน้าจอของเราจากด้านบนลงมานะครับให้เราแตะขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับพอเราแตะเสร็จปุ๊บก็จะพาไปที่30กิจกรรมนี้นะครับซึ่ง30กิจกรรมนี้นะครับผมได้ลองเล่นมาหมดแล้วนะครับสนุกมากมายเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองเข้าไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ